สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอยู่กับผมครับอัครินทร์ห้องดอกไม้ครับและข้างๆผมนี่ครับ Ferrari 812 Super Fast นะครับหรือถ้าชื่อภาคภาษาไทยของเขาคือ812เร็วโคตรๆนะครับต้องบอกว่าตัวนี้เป็นท็อปสุดของ Ferrari แล้วนะครับสำหรับในตระกูลรถ Super Sport ครับใช้คำว่า Super Sport Sport แบบเอาเป็นว่าเขาก็เป็นรถสปอร์ตนะฮะก็ต้องใช้คำว่าสปอร์ตดีกว่าเป็นรถสปอร์ตแต่เป็นตัวที่ Top of the Line ของเขาทำไมถึงเรียกว่าเป็น Top of the Line ยกเว้นตัวรุ่นพิเศษที่เป็นไฮเปอร์คาร์นะไม่นับลาเฟอร์นะครับไม่นับตัวพิเศษต่างๆตัวที่อยู่ในรายการขายปกติทั่วไปนะครับสำหรับเจ้า812 Super Fast เครื่องยนต์เป็น V12 นะครับเป็นเครื่อง V12 6.5 ลิตรก็ง่ายๆว่าใหญ่มากนะครับพละกำลังสูงสุดของเขาอยู่ที่800แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดเท่าไหร่นะ760นิวตันเมตรนะครับก็แรงม้ามากกว่าแรงบิดนะครับต้องบอกว่าเป็นอะไรที่โหดมากๆจริงๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงจุดแรกที่เราอยากนำเสนอที่สุดนั่นคือบั้นท้ายครับ Ferrari 812นี่มีบั้นท้ายที่ผมบอกว่าเฮ้ยมันสวยมากมันเป็นอะไรที่ดูแล้วกึ่ง GT กึ่งสปอร์ตนะครับไม่ได้เป็น GT หลาแล้วก็ไม่ได้เป็นสปอร์ตจ๋าซะทีเดียวมันมีดียังไงมันมีดีตรงที่เราจะเปิดฝาท้ายยังไง อยู่นี่ฮะอยู่นี่ครับอยู่ที่กุญแจครับถ้าจะเดินมาเปิดทางท้ายไม่มีนะครับคุณจะหาไม่เจอแต่ถ้าใช้วิธีเปิดด้วยกุญแจแบบนี้ฮะแน่นอนครับความเป็น Ferrari นั้นทุกอย่างจะยังคงความดิบไว้พอสมควรนะครับนี่ฮะก็ยังต้องใช้มือเปิดไม่ได้เป็นไฟฟ้านะครับเขาจะมีที่เก็บของต่างจากตัวอื่นๆนะบอกไว้ก่อนเพราะว่าคันนี้เครื่องยนต์วางหน้าไม่ใช่เครื่องยนต์วางกลางนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีที่เก็บของทางด้านหลังเอาเป็นว่ากระเป๋าใบใหญ่ๆใส่ได้แล้วอย่างเงี้ยคือถ้าใส่ถุงกอล์ฟก็น่าจะเป็นถุงเล็กๆได้นะครับก็เอาเป็นว่ามันมีพื้นที่สำหรับการเก็บของได้ระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะในแง่ของความสวยงามจัดเต็มแน่นอนตามสไตล์ของ Ferrari นะครับท่อ4ท่อคู่ทางด้านท้ายนะฮะพร้อมดิฟฟิวเซอร์นะครับนี่นะครับมากันครบด้านท้ายเป็นอะไรที่สวยมากจริงๆต้องบอกว่าสวยสุดมีช่องดักลมตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูคือตามหลักอากาศพลศาสตร์แอโรไดนามิกนะครับลมเข้ามาแล้วก็ผ่านออกไปทางนี้แน่นอนส่วนหนึ่งคือเพื่อช่วยระบายความร้อนอีกส่วนหนึ่งคือเป็นการสร้างแรงกดทางด้านท้ายนะครับทำให้รถเวลาวิ่งขับด้วยความเร็วสูงๆนั้นไม่ลอยมันจะเกาะและหนึบนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวบอดี้ที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีปัจจุบันกับความเป็นคลาสสิกของตัว Ferrari ถ้าใครคุ้นเคยตัว308 348คือทรงนะครับจะมีความโค้งมนจะใกล้เคียงกับตัวรุ่นที่เป็นตัวคลาสสิกของตัว Ferrari นะครับสำหรับเจ้าตัว812ตัวนี้ถ้าเทียบกับ488หรือว่าตัว Portofino นั้นจะมีความโฉบเฉี่ยวที่ทันสมัยต่างจากตัวนี้ตัวนี้จะผสานความเป็นคลาสสิกค่อนข้างมากนะครับยาง31535ZR20 นี่คือง่ายๆว่าเป็นการรองรับการขับขี่ที่ความเร็วมากกว่า300กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับต้องบอกนี้ฮะยางของ Ferrari ส่วนใหญ่จะใช้ Ferrari นะครับตัว P0 ด้านหน้าเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ V12 วางหน้านะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นเครื่องยนต์วางหน้านะฮะคือเครื่องใหญ่มากแล้วก็เส้นสายต่างๆตามสไตล์ของรถ V12 หน้าจะต้องยาวครับซึ่งหน้าเขายาวมากแล้วก็หลักอากาศพลศาสตร์เหมือนเดิมครับความลาดชันของเขามีค่อนข้างสูงมากเนี่ยเส้นสันองศาต่างๆคือถามว่ารถเตี้ยไหมเตี้ยแน่นอนครับตามสไตล์รถสปอร์ตแต่ไม่ต้องห่วงเพราะว่ามีลิฟต์สามารถยกขึ้นมาได้นะฮะไม่ใช่ลิฟต์ขนคนนะมีระบบลิฟต์ที่ยกถ้าสมมติจะต้องขับไปในทางที่ค่อนข้างลำบากเจอเดินลูกระนาดสูงๆอะไรอย่างนี้ฮะก็ถือว่าไปได้เป็นหนึ่งในรถสปอร์ตที่
ใช้งานได้ทุกวันคือจะแตกต่างจากตัว488ที่จะมีความดิบค่อนข้างมากนะครับมาเดี๋ยวพาไปดูภายในกันแล้วไปทดลองขับกันเราจะได้รู้กันว่าเจ้า800แรงม้านั้นมันแรงขนาดไหนนะครับทุกครั้งที่เปิดและปิดนะครับกระจกก็จะหล่นลงมานะฮะเรื่องราวของกระจกหล่นนี้ก็รถสปอร์ตที่ไม่มีกรอบทุกคันจะต้องเป็นอย่างนี้เพื่ออะไรครับเพื่อรักษายางต่างๆแล้วก็เวลาที่เราอยู่ในรถมันจะปิดสนิทมากกว่านะครับเพราะว่าถ้าไม่หล่นลงมาแล้วเนี่ยเวลาที่เราปิดเข้าไปอากาศมันจะดันออกมาเพราะฉะนั้นกระจกจะปิดไม่สนิทแต่ถ้าแบบนี้กระจกจะปิดสนิทมากกว่าแล้วก็จะทำให้การเก็บเสียงภายในห้องโดยสารนั้นดีขึ้นกว่าเดิมนะครับไปดูกันครับมาครับภายในชอบจริงครับกุญแจโดยส่วนตัวค่อนข้างชอบมากครับชอบกุญแจเฟอร์รารี่เล็กๆง่ายๆอย่างนี้นี่เองนะฮะกุญแจของ Continental นะฮะกุญแจยี่ห้อ Continental ไม่ใช่กุญแจ Ferrari ครับมาครับเข้ามาภายในก็ต้องบอกว่าเป็นเอกลักษณ์การดีไซน์ในยุคปัจจุบันของทาง Ferrari นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องให้ดูนะฮะการสตาร์ทก็ง่ายๆครับกุญแจอยู่นี่แล้วก็ปุ่มสตาร์ทจะอยู่ที่นี่นะครับที่พวงมาลัยเท้าแตะเบรกนะครับแล้วก็กดแช่3วินาทีมาแล้วฮะเสียงเครื่องไม่ทราบเสียงท่อไอเสียเสียงเครื่องยนต์พอจะได้ยินไหมเอ่ยคิดว่าน่าจะได้ยินกันนะว่ามันคำรามค่อนข้างมากครับภายในช่องแอร์มาเหมือนกันกับแทบจะทุกรุ่นนะฮะโดยรูปทรงแบบนี้ปลายท่อไอเสียของเครื่องบินเจ็ตนะครับนี่คือเอกลักษณ์การดีไซน์ใหม่ของทาง Ferrariแล้วก็ไม่มีเกียร์เหมือนเดิมนะฮะทุกท่านน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับสำหรับ Ferrari ใครก็ตามที่ตามเราบ่อยๆฮะรถสปอร์ตยุคนี้เขาไม่เอาเกียร์มาแล้วนะครับนี่นะฮะก็เกียร์ถอยหลังใช้ปุ่มนี้ส่วนเวลาจะเดินหน้าถอยเวลาเดินหน้าฮะก็อยู่นี่ครับเวลาเข้าเกียร์ว่างก็อยู่ที่แป้นตรงนี้ฮะ2อันเนี่ยครับซ้ายและขวานี่นะครับก็ถ้าจะออกตัวก็ไปก็แค่กดอัพตรงนี้นะครับขณะที่สิ่งที่ท่านเห็นและท่านน่าจะรู้ว่ามันหายไปมันไม่มีบริเวณด้านหน้านี้นั่นก็คือจอเครื่องเสียงไม่มีนะครับเพราะนี่คือรถสปอร์ตคืออย่างที่บอกไปฮะ Ferrari จะเน้นในเรื่องของความดิบค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นบรรดาอุปกรณ์อำนวยความสะดวกบางอย่างหลายๆอย่างในยุคใหม่ก็ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เรื่องแปลกอะไรเพราะว่าการที่คุณจะซื้อ Ferrari แบบนี้คือคุณต้องการอะไรต้องการแบบไหนนี่ฮะผมจะไปพาไปหาคำตอบครับว่ามัน800แรงม้าเนี่ยที่มันอยู่ในฝากระโปรงเนี่ยมันจะเล้าใจขนาดไหนนะครับเดี๋ยวฮะรอจังหวะรถโล่งๆนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวจะพาไปทดลองดูว่าทำไมคนที่ซื้อไม่จำเป็นต้องมาสนใจเรื่องจอพวกนี้เขาซื้อเพราะเขาอยากได้ไออารมณ์แบบนี้ฮะเดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของระบบอำนวยความสะดวกแน่นอนก็จะเห็นว่ามีแค่แอร์แต่ว่าระบบความปลอดภัยนั้นมาค่อนข้างครบนะครับยังมีครบกันเหมือนเดิม ESC เขาแนะนำว่าอย่าปิดนะฮะแล้วก็โหมดมันมาพร้อมกับโหมดการขับขี่ตรงนี้ฮะที่บอกนี่ Wet Mode Sport Mode Race CT Off แล้วก็ ESC Off ESC Off นี่คือมันจะดิ้นเลยอะแบบที่เราจะควบคุมทุกอย่างด้วยตัวเราเองนะครับมาพร้อมแล้วไปกันได้นะครับตบเกียร์เกียร์อยู่นี่นะเวลาที่ผมจะเข้าแล้วก็ออกตัวไปนะง่ายแค่นี้โอ้ขออภัยปิดฝาท้ายไม่แน่นแน่มีเตือนด้วยนะฮะนี่ครับถ้าจอดรถจอดสนิทก็ต้องปิดทั้งคู่นี่ครับเดี๋ยวขออนุญาตไปปิดฝาท้ายนิดนึงครับเรียบร้อยฮะกลับมาเป็นที่เรียบร้อยฮะแล้วก็เซฟตี้เบลสก่อนนะฮะไม่ชอบเฟอร์รี่เบลสีแดงการทดลองขับไปดูกันว่าเจ้า800ม้านี่โห
ดขนาดนั้นวิทยุอะครับสิ่งที่เราซื้อคันนี้อยากได้ก็คือไอ้เสียงท่อแล้วก็แรงดึงมหาศาลแบบเมื่อกี้นี้ฮะแค่นี้เองฮะ800แรงม้าอะ760นิวตันเมตรสำหรับแรงบิดดึงหลังบิดเบาะแบบง่ายๆเลยฮะเกียร์อัตโนมัติก็เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบดูอัลคัทนะครับ7สปีดนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ V12 ที่ไม่มีเทอร์โบนะครับต้องบอกอย่างนี้ไร้ระบบอัดอากาศเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ชอบความรู้สึกฟีลลิ่งที่ไม่ได้อยากได้รถมีเทอร์โบคืออยากได้รถที่เพียวๆแบบนี้ฮะลมดิบๆแรงๆในสไตล์เดิมๆตั้งแต่คลอดออกมาจากโรงงานแรงแบบไหนนี่ฮะและที่สำคัญคือเจ้า82เนี่ยสามารถเป็นรถที่ใช้งานได้ทุกวันด้วยนะครับเพราะว่าพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแล้วแล้วก็ค่อนข้างนิ่มเบาเออลองให้ดูว่ามันขึ้นเร็วมากนะครับที่ผมไม่ได้คลิกดาวน์นะเมื่อกี้ค่อยๆไล่แล้วก็ตบขึ้นไปมันมาเร็วมากนี่ไม่ได้กดคลิกดาวไม่ได้สร้างแรงดึงเลยนะครับเราลองสร้างแรงดึงไปตอนแรกแล้วทีเดียวนะฮะแน่นอนครับว่ารถแรงทุกคันครับสิ่งสำคัญที่มาควบคู่กันเสมอนั่นคือเบรกครับไม่ว่าคุณจะแรงแค่ไหนถ้าเบรกเอาไม่อยู่มันก็ไม่ไหวนะคันนี้บอกเลยว่าเบรกอยู่เอาอยู่เลยฮะสบายๆเลยนะครับขนาดเมื่อกี้ไปที่เกือบๆ200นะครับความเร็วเมื่อกี้นี่คือเกือบๆ200ก็ทรงตัวอยู่เลยฮะไม่ต้องกลัวแต่ประการใดนะครับเดี๋ยวจะกลับรถให้ชมมี2เลนบวกไหลทางดูว่ารัศมีวงเลี้ยวแคบแค่ไหนนะครับกลับรถได้เลนมีแค่2เลนบวกไหลทางแค่นี้นะครับก็สามารถกลับรถได้คือเป็นว่าเราเสียงเดียวแคบมากครับแล้วเดี๋ยวจะคิดดาวให้ดูอีกทีนะครับอยู่ในจุดที่ค่อนข้างปลอดภัยสักนิดนึงนะฮะคืออารมณ์เอาเป็นว่าคุณสามารถขับได้ทุกวันแน่นอนเพราะเป็นรถที่ขับง่ายทัศนวิสัยค่อนข้างชัดเจนมุมมองเสา A ไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับครั้งนะครับพร้อม3 2 1ใช้โหมดสปอร์ตธรรมดาเนี่ยครับไม่ได้ตกแต่งเพิ่มไม่ได้ปรับอะไรเพิ่มแต่ประการใดฮะไปตามธรรมดาปกติทั่วไปอยากเล่นเกียร์เล่นได้ฮะใช้ Pattern Shift ปรับเปลี่ยนแค่นี้เองฮะ800แรงม้าอารมณ์ประมาณนี้ครับต้องบอกว่าโอ้ที่เรายอมจ่ายเกือบเรายอมจ่าย30ล้านไม่ได้เพื่ออะไรเลยก็เพื่อสิ่งนี้แหละครับความสนุกความเร้าใจความมันความบันเทิงในการขับขี่ที่ต้องบอกว่ามันหาไม่ได้ในรถแบบอื่นนะครับต้องมีเฉพาะรถสปอร์ตระดับนี้เท่านั้นแล้วก็นี่คือ812ซึ่งถือว่ากำลังจะกลายเป็นคอลเลกเตอร์เป็นรถสำหรับการสะสมใครก็ตามที่ชอบสะสมรถเอาเป็นว่าคันนี้มูลค่าเพิ่มในอนาคตมีมากใช้คำ
ำว่ามากจะเป็นเท่าตัวหรือเปล่าผมก็คาดเดาได้ยากแต่ว่ามันราคามันเพิ่มแน่ถ้าคุณซื้อวันนี้แน่นอนว่าอาจจะจ่าย30ล้านแต่ถ้าในอีก10ปีหรืออีก20ปีข้างหน้าผมบอกไม่ได้ว่าจะไปอยู่ที่เท่าไหร่แต่มันไม่น้อยไปกว่ามูลค่าที่คุณซื้อวันนี้อย่างแน่นอนเพราะอะไรครับเพราะว่า Ferrari กำลังจะยุติการผลิตเครื่อง V12 โมเดลนี้จะเป็น V12 รุ่นสุดท้ายของทาง Ferrari แล้วนั่นเองนะครับก็เอาเป็นว่าใครก็ตามที่อยากได้รถเครื่องยนต์ V12 ซึ่งแน่นอนฮะซุปเปอร์คาร์ที่เรารับรู้กันอยู่ทั่วๆไปครับซุปเปอร์คาร์แท้ๆส่วนใหญ่จะต้องวางเครื่องยนต์ V12 ครับแต่ V12 Ferrari ก็ณปัจจุบันก็คือรุ่นนี้แหละที่เหลือคือ488ซึ่งกำลังจะรันเอาท์ก็คือง่ายๆว่ากำลังจะมีรุ่นใหม่ออกมาเป็น F8 นะครับก็อันนั้นวางเครื่อง V8 นะครับขณะที่ Portofino ก็วางเครื่อง V8 เป็นตัวเปิดประทุนซึ่งขับง่ายเช่นเดียวกันสนุนราคาค่าตัวไม่มากไม่ไม้ครับแค่30ล้านถามผมว่าน่าสนใจระดับไหนคือเป็นว่าถ้าคุณเป็นแฟนๆของ Ferrari อยากมี Ferrari สักคันหนึ่งขยับสเต็ปมาจากรถสปอร์ตอื่นๆนะครับนอกจากตัว488บางคนจะไม่ชอบฟีลลิ่งของการขับเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์วางกลางแล้วก็ภายในห้องโดยสารอาจจะพอดีตัวไปสักหน่อยแต่สำหรับผมคันนี้ผมรู้สึกว่าที่นั่งใหญ่มากคือถ้าคุณเป็นคนตัวใหญ่เนี่ยซื้อ812เนี่ยสบายเลยมั่นใจได้เลยว่าคุณนั่งได้สบายช่วงหัวเหลือเบาะใหญ่มากผมว่าผมดูนั่งแล้วผมดูเล็กไปเลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าคุณตัวใหญ่เนี่ยคุณมาซื้อ812เนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่พอดีกับตัวคุณแล้วก็ในแง่ของเครื่องยนต์ในแง่ของพละกำลังเฮ้ยมันตอบโจทย์ในแง่ของความแรงได้คือณเวลานี้ Ferrari ได้พัฒนาตัวเองขึ้นมาปรับหลายๆอย่างให้เป็นรถที่สามารถใช้งานได้ทุกวันแน่นอนฮะถ้าเทียบกับคู่แข่งโดยตรงอย่าง Porsche Porsche นั้นเป็น daily use จริงๆนะครับส่วน Ferrari นั้นออกแนวเสาร์อาทิตย์มากกว่าถ้าในมุมผมนะณเวลานี้เขาก็พยายามปรับให้มันสามารถใช้งานได้ทุกวันจริงๆถามว่าคุณจะขับอย่างนี้ทุกวันได้ไหมได้ถามว่าเหนื่อยไหมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ถ้าคุณใจรักถ้าคุณชอบคุณอยากได้มันผมบอกเลยว่ามันไปได้แน่นอนมันขับได้ไม่ได้เหนื่อยมากไม่ได้เหมือน Ferrari ในยุคก่อนยุคโบราณที่โอ้โหคุณต้องใช้สมาธิต้องเพ่งแล้วก็พวงมาลัยอาจจะค่อนข้างหนักคลัตช์ก็หนักอะไรแบบนั้น Ferrari ในยุคนี้เปลี่ยนไปแล้วนะครับไม่ได้เป็นแบบนั้นนะเดี๋ยวจะลองเข้าเกียร์ถอยหลังให้ดูนะครับเดี๋ยวถอยหลังอยู่นี่นะครับนี่นะครับตรงนี้นะฮะแค่กดปุ่มแล้วก็ถอยกลับมาครับอาจจะไม่ได้มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอะไรมากมายนะครับอันนี้ต้องยอมรับหน้าจอไม่มีนะครับถอยหลังจะมีกล้องนี้ไม่มีนะครับก็ใช้ความดิบๆอย่างนี้แหละฮะดูไปเลยสำหรับเจ้า Ferrari 812 Superfast นะครับก็ต้องบอกว่าขับแล้วก็ประทับใจครับเป็นซุปเปอร์คาร์ที่ได้อารมณ์อีกแบบนึงคือมันจะไม่เหมือน488นะบอกไว้ก่อนอารมณ์เป็นอีกอารมณ์นึงเลยการตอบสนอง1คือเขาไม่ได้เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบเป็นเครื่องยนต์แบบ NA ใครก็ตามที่ชอบการขึ้นแบบวืดไม่ได้แรงดึงไม่ได้เป็นการดึงจากเทอร์โบที่เวลาเทอร์โบทำงานแล้วมันจะมีแรงดึงอีกรูปแบบนึงโผล่มาซึ่งผมก็ไม่สามารถบรรยายให้ท่านเข้าใจได้ว่ามันต่างกันแบบไหนอย่างไรแต่ถ้าคุณได้มาลองคุณจะรู้สึกเลยว่ารถที่ใช้เครื่องยนต์ NA ที่ไม่มีระบบอัดอากาศเนี่ยครับแล้วเวลามันขึ้นมันจะดึงแบบอีกรูปแบบนึงมันจะดึงขึ้นแบบวืดอย่างเงี้ยฮะมันจะเป็นอีกอารมณ์นึงคนละอารมณ์กับเครื่องยนต์แบบเทอร์โบนะครับก็ต้องบอกงี้ว่ามันต่างกันจริงๆต้องมาลองเองแล้วจะรู้ว่าฟีลลิ่งและคาแรคเตอร์ของตัวรถผ
ของเจ้า812 Superfast นั้นไม่เหมือนกับตัว488แล้วก็ไม่เหมือนตัวของ Ford Portofino เลยนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่ามันไม่เหมือนกันเลยคือถ้าได้มาลองคุณจะรู้เลยว่ามันต่างกันแบบไหนอย่างไรให้เราบรรยายเป็นอะไรที่หาคำจำกัดความได้ค่อนข้างยากพอสมควรนะครับเพราะว่าถามว่าใช้งานทุกวันได้ไหมได้เป็นรถสปอร์ตระดับซูเปอร์คาร์ไหมใช่และนี่สำคัญคือนี่คือ V12น่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายของทาง Ferrari แล้วถ้าข้อมูลที่ได้รับมาไม่ผิดพลาดนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับวันนี้ก็น่าจะพอครบถ้วนมีคำถามอะไรอยากรู้อะไรคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะกลับมาตอบไว้ให้นะครับสำหรับ Ferrari ไม่ใช่ Portofino ขออภัย Ferrari 812 Superfast คันนี้นะฮะ800แรงม้า760นิวตันเมตรกับค่าตัว30ล้านได้ความบันเทิงเต็มรูปแบบครบถ้วนจริงๆกับความเป็นซุปเปอร์คาร์นะครับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ